ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งานแห่งเกียรติยศเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครับให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งที่16ประจำปีพุทธศักราช2560หรือ Thailand Quality Award Presentation 2017พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาตินะครับเป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติและรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่ทั่วโลกยอมรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นรางวัลระดับโลกที่เรียกว่า World Class เนื่องจากมีพื้นฐานเช่นเดียวกับรางวัล Malcolm Baldrige และเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติกว่า90ประเทศที่นำรางวัลนี้ไปประยุกต์ใช้รวมถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยด้วยขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านประธานรางวัลคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่านกรรมการและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนโครงการรางวัลคุณภาพเป็นอย่างดีเสมอมาเป็นระยะเวลา16ปีแล้วนะครับขอขอบพระคุณมากครับในนามของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอแสดงความยินดีต่อองค์กรที่ได้รับการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2560ทั้ง4องค์กรขอแสดงความชื่นชมในความมานะพยายามของท่านที่ได้มุ่งมั่นปรับปรุงองค์กรจนได้รับรางวัลทรงเกียรติอันนี้ผู้บริหารทั้ง4องค์กรต้องขอขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กรเพื่อให้เทียบเท่ากับองค์กรระดับสากลมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีบูรณาการในทุกๆด้านทำให้ผู้บริหารรวมถึงพนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกันโดยได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การวางแผนธุรกิจและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรุนแรงคุณค่าที่สำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติอีกประการหนึ่งคือหลังจากนี้ทีมผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรทั้ง4องค์กรใน Winners Conference ในวันที่24และ25มีนาคมที่จะถึงนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีปฏิบัติขององค์กรที่ได้รับรางวัลเพื่อให้องค์กรอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างของประเทศถึงวิธีปฏิบัติที่ดีซึ่งจะได้เรียนรู้อีกมากมายและยังเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปเป็นขยายผลต่อสู่องค์กรในภาคส่วนต่างๆในประเทศให้ยอมรับเกณฑ์รางวัลนี้ไปใช้ในองค์กรส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพที่เกิดกับการพัฒนาองค์กรในทุกภาคส่วนของประเทศคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติมีความเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างผลิตภาพ productivity ของแต่ละองค์กรและระดับประเทศจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับการแข่งขันของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอนขอขอบคุณครับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ Thailand Quality Class Plus Operation ประจำปี2560กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนดำเนินการผลิตเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าในการนำไปผลิตสินค้าพลาสติกสำเร็จรูปต่างๆและเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
องค์กรมีความเชื่อว่าระบบการบริหารจัดการที่ดีจะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใส่ใจดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมจึงนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นกรอบในการบริหารงานเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ To be leading plastic material provider for better livingกลุ่มธุรกิจโพลิเมอร์ PTT Global Chemical เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบเพชรพลาสติกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเรามีความเชื่อว่าการบริหารการจัดการที่ดีจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโตที่ยั่งยืนและส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเราจึงได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการที่จะกำหนดเป้าหมายปรับปรุงผลลัพธ์และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ Thailand Quality Class Plus Operation ประจำปี2560สายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยสายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจการผลิตและบริหารจัดการธนบัตรด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่ผลิตและบริหารจัดการธนบัตรชั้นนำของโลกองค์กรจึงตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและกำหนดแผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์สำหรับปี2560ถึง2562โดยแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์ได้ถูกกำหนดให้เป็นธรรมชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวันให้มากที่สุดเพื่อมุ่งสนับสนุนพันธกิจการผลิตและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ธนบัตรหมุนเวียนมีสภาพดียากต่อการปลอมแปลงและเพียงพอต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจเป็นที่เชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนอีกทั้งเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างยั่งยืนภายใต้สภาวะการปัจจุบันที่มีความท้าทายและความไม่แน่นอนสูงภายใต้ความเชื่อว่าการประยุกต์ใช้เกณฑ์ TQA จะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งกระทัดรัดยืดหยุ่นและคล่องตัวพร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจุดเด่นของเกณฑ์อันหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงในมิติต่างๆเข้าด้วยกันนะครับในการดำเนินงานองค์กรหนึ่งเนี่ยมันมีหลายๆมิติมากเลยที่จะต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นคุณค่าที่ส่วนตัวเนี่ยที่ผมมองว่าสูงสุดของเกณฑ์ TQA เนี่ยก็คือสามารถเชื่อมโยงมิติต่างๆเนี่ยบูรณาการให้ไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเกณฑ์นี้มาใช้เนี่ยเราก็จะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างที่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการเข้าสู่กระบวนการของ TQA ก็คือมันมีการบูรณาการกรอบแล้วก็นำกรอบมาใช้เสร็จแล้วก็มีคนมาช่วยเราดูช่วยเราประเมินทำให้เราเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ประจำปี2560เขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจด้านให้บริการผลิตพลังงานไฟฟ้าองค์กรมีพันธกิจมุ่งเน้นนวัตกรรมในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อพัฒนา
ให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานไปสู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่เทียบชั้นกับองค์กรในระดับสากลและก้าวสู่วิสัยทัศน์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Innovate Power Solutions for a Better Life สำหรับคุณภูมิพลเนี่ยได้รับประโยชน์จากการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับเราก็มีการทำให้เรารู้ว่าองค์กรของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะครับโดยเราใช้โครงร่างขององค์กรเนี่ยมาประเมินในเบื้องต้นของเขื่อนภูมิพลนะครับทั้งในเรื่องของการนำองค์กรนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนนะครับแล้วรวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์และการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าพวกเราเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยนะครับจากที่พวกเราเนี่ยทุ่มเทกันมาหลายๆปีนะครับแล้วเราก็คิดว่าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ TQA เนี่ยเป็นระดับมาตรฐานสากลนะครับที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศได้นะครับเราจึงเดินตามแนวทางนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่ความสำเร็จจนได้รับรางวัล TQC และในอนาคตต่อไปเราก็มุ่งหวังที่จะก้าวต่อไปนะครับเพื่อให้ได้รับรางวัล TQA ในที่สุดครับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Classประจำปี2560ธนาคารออมสินธนาคารออมสินดำเนินธุรกิจการเงินการธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชนองค์กรได้คำนึงถึงระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับองค์กรให้มีความเป็นเลิศโดยได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ควบคู่ไปกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ได้ใช้ประโยชน์จากการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาสร้างบรรยากาศในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดของประเทศและขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทางธนาคารออมสินได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้นะครับเพราะว่าเราทำให้องค์กรของเราเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและวัดผลได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็ทำให้ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารออมสินประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2560ธนาคารออมสินเราก็ต้องการเป็นธนาคารที่มีนวัตกรรมทางด้านการเงินและก็กิจการเพื่อสังคมนะครับดังนั้นธีมในปี2560เนี่ยเราจึงใช้คำว่าเราจะเป็น leaderin financial and social innovation นะครับก็จะทำให้ธนาคารออมสินของเราเนี่ยมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ทำกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไปนะครับและนี่คือ4องค์กรแห่งความภาคภูมิใจบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลด้วยรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการThailand Quality Class Plus Operation และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ประจำปี2560กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการหรือ Thailand Quality Class Plus Operation ประจำปี2560ครับ
สายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการหรือ Thailand Quality Class Bus Operation ประจำปี2560เขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศหรือ Thailand Quality Class ประจำปี2560ธนาคารออมสินรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศหรือ Thailand Quality Class ประจำปี2560ท่านผู้มีเกียรติครับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้สำเร็จได้นั้นต้องเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ของภาคส่วนต่างๆในประเทศไม่เฉพาะภาคการผลิตภาคการเกษตรและภาคการบริการแต่ก็ยังต้องครอบคลุมไปถึงผลิตภาพของภาครัฐภาคประชาชนจึงนับเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นสากลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้มีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรทุกภาคเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนจึงขอฝากให้ทุกส่วนได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไปใช้อย่างจริงจังเพื่อทุกภาคส่วนของประเทศจะได้ขยับไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยการที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศและการสร้างความเข้มแข็งประเทศจากภายในเพื่อเกินการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับในวันนี้ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับทั้ง4องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศทั้ง2ระดับก็คือกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสินหวังว่ารางวัลและความชื่นชมที่ทุกท่านได้รับในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้ท่านทำงานอย่างมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้พัฒนาไปสู่ทิศทางที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องผมและคนไทยขอฝากความหวังไว้ที่ท่านให้เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่นๆได้มีความมุ่งมั่นยิ่งขึ้นไปพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการยกระดับผลิตภาพเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทยให้อยู่ในระดับสูงการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพของชาติไปใช้ในองค์กรเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถขอให้เกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจากภายในทั้งนี้ต้องอาศัยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนที่จะเดินหน้าพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันผมจึงขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอนุเทคนิคในด้านรางวัลคุณภาพต่างๆตลอดจนผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในโอกาสนี้ที่ทำให้ที่ทุกท่านได้อุทิศและทุ่มเทในการทำงานและสามารถคัดเลือกองค์กรที่โดดเด่นสมควรได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2560และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีการเผยแพร่การดำเนินงานของทั้ง4องค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศให้แก่องค์กรอื่นๆต่อไปมองดาวเรือง